ครับไปแล้วนะครับสำหรับเบสในครัวพิซซ่าเบสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พบกับไม่มีพี่แจ็คอีกแล้วนะไอ้มีพี่แจ็คก็อยู่หน้าร้านเช่นเคยนะทำหน้าที่พรีวิวสินค้าที่เข้ามาใหม่นะแล้วก็สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาทีละเยอะๆเนาะวันนี้พี่แจ็คอยู่กับน้องน้ำใสที่มาเป็นนักศึกษาฝึกงานของทางเบสเครื่องครัวนะฮะเราก็จะได้รับความรู้เพราะจากสถาบันวิไลราชภัฏเชียงใหม่นะก็ส่งเด็กฝึกงานมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเขาชอบความฝึกงานกันที่นี่นะตรงนี้จะเป็นเรื่องสับกระเทียมนะกระเทียมพริกกระเทียมเนาะสับหยาบนะครับสามารถบดเนื้อได้เนื้อได้ตัวนี้บดเนื้อได้บดน้ำพริกได้นะสับกระเทียมสับหอมได้นะสับพริกแกงได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่แจ็คจะลองให้ดูเครื่องเลยดีกว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องขนาด9ลิตรนะครับเนาะตัวนี้จะโยกเปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวใบมีดตัวนี้จะเป็นใบมีดทางสเตนขนาด2ใบมีดขนาดใหญ่นะถ้าเทียบกับมือพี่แจ็คเห็นไหมก็ถือว่าเป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หม้อของเราก็จะมีหูดึงอยู่2หูสำหรับล็อกเครื่องแบบนี้ส่วนตัวเครื่องก็จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวแบบนี้นะต่อไปพี่แจ็คก็จะสอนวิธีการใช้งานนะครับก็คือใส่หม้อลงไปนะครับด้านในหม้อตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับมีมินแม็กให้หรือว่ามีตัวใส่ให้เนาะเขาก็จะไม่ให้เราใส่เกินครึ่งโถอยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องสับผสมตัวนี้นะถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาไปทำสับกระเทียมสับพริกแกงก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับตอนแรกใส่โถลงไปก่อนนะฮะขั้นตอนที่สองก็ใส่ใบมีดลงไปถ้าเขาเข้าล็อกเขาจะอยู่ของเขาแบบนี้เองต่อไปก็จะเป็นฝาแบบนี้นะครับฝาของเขาก็จะใสๆเนาะเราก็จะได้เห็นว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยละเอียดหรือยังนะก็จะมีรูสำหรับใส่วัตถุดิบเพิ่มเติมหรือว่าน้ำเข้าไปแบบนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะแต่ตัวเนี้ยเขาจะดีอยู่อย่างตรงที่ว่าเขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์คืออะไรมันจะเปิดเครื่องไม่ได้เห็นไหมตราบใดที่เราไม่ได้ล็อกตัวนี้นะแต่ถ้าเราล็อกตัวนี้เครื่องนี้ถึงจะทำงานสามอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะครับไม้ก็จะมีเครื่องไอ้นี่ก็จะหมุนเพื่อที่จะบดสับผสมตัวนี้ลงไปที่แจ็คชอบอยู่อย่างตรงนี้ว่าของยี่ห้อเนี่ยของเขาจะมีวอลลุ่มด้วยวอลลุ่มนี่คืออะไรก็คือสามารถเร่งนะเห็นไหมเร่งได้เหมือนวอลลุ่มเลยเร่งแบบนี้เร่งความแรงได้นะโดยที่เราสามารถกำหนดความแรงได้เลยว่าเราจะเอาปั่นแรงหรือว่าปั่นไม่แรงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มสต็อปแบบนี้เห็นไหมเนาะถ้าเกิดว่ามีที่บ้านมีเด็กหรือว่ามีเด็กเล็กเนาะที่จะซนหน่อยนะจะเข้ามาเล่นเข้ามายกหูตรงนี้เครื่องจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับก็คือว่าถ้ายกหูตัวนี้ออกนะเขาเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์อีกตัวนึงแล้วก็ฝาสำหรับตัวนี้ถ้าเรายกฝาเขาก็จะตัดไฟโดยอัตโนมัติเหมือนกันแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อที่จะกดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องบดสับผสมสแตนเลสนะฮะกินไฟอยู่ที่1,800วัตต์ความจุของเขาจะอยู่ที่9ลิตรนะราคาของเขาที่ขายอยู่หน้าร้านตอนนี้ก็อยู่ที่ 19,900 บาทนะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจเครื่องครัวค่ะหรือว่าใครสนใจมาดูที่หน้าร้านของเราก็มาที่เลข10นะคะถนนรัตน